รมะพระศาสดาเรื่องวิธีฝึกระลึกชาติเป็นธรรมดาที่หลายคนสนใจในเรื่องราวอดีตแต่ปางหลังของตนเองและของผู้อื่นจนบ่อยครั้งต้องพากันไปหาหมอดูบ้างนั่งทางไหนบ้างฉะนั้นในวันนี้จึงขอนำเอาเรื่องราวการระลึกชาติที่บาลีเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณอันเป็นหนึ่งในความรู้พิเศษ6ประการของหมวดอภิญญา6หรือชลภิญโญหรือหนึ่งในหมวดเตวิโชหรือวิชชา3พร้อมบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอทบทวนว่าหลักวิชชา3ในหมวดเตวิโชนั้นได้แก่1ทิพยจักขุญาณคือการมีความสามารถในการรับรู้รับสัมผัสด้วยใจคล้ายตาทิพย์2บุพเพนิวาสานุสติญาณคือการรู้ระลึกชาติความเป็นมาในอดีต3อาสวัคคายานคือการหมดสิ้นกิเลสหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่พระนิพพานได้สำหรับญาณหรือความรู้พิเศษ6ประการในหมวดชลภิญโญคือ1อิทธิฤทธิ์ความสามารถในการแสดงฤทธิ์ต่างๆเหาะเหินเดินอากาศดำดินเดินบนน้ำเสกเป่าเนรมิตซึ่งความสามารถในข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามภิกษุสงฆ์สาวกแสดง2ทิพโสตคือการมีหูทิพสามารถฟังเสียงไกลๆเสียงจากต่างภพภูมิได้ยินและเข้าใจรู้เรื่องทุกอย่างที่อยากรู้ใครนินทาว่าร้ายใกล้ๆก็ได้ยินใครพูดจริงพูดโกหกก็รู้และในข้อนี้ได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าทิพโสตญาณการรู้ได้เหมือนหูทิพประการที่3จุตูปาฏิญาณคือรู้การเกิดการตายของคนและสัตว์ประการที่4เจโตปริยญาณรู้ความรู้สึกรู้ความในใจรู้ใจของคนและสัตว์ประการที่5บุพเพนิวาสานุสติญาณการรู้ระลึกชาติจดจำเรื่องราวแต่หนหลังได้ประการที่6อาสวัคคายญาณรู้การทำกิเลสให้สิ้นไปจากตนการระลึกชาติหรือบุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็หมายถึงการจดจำได้ถึงเรื่องราวของตนเองแต่หนหลังก่อนมาเกิดในชาติปัจจุบันเป็นสำคัญจะย้อนถอยหลังออกไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็แล้วแต่ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลไปและอาศัยปัจจัยประกอบการต่างๆกันด้วยการระลึกชาติของบุคคลพอจะสรุปรวมได้เป็น2ประเภทคือการรู้และจำได้เองตั้งแต่เด็กซึ่งปรากฏตอนสื่อความหมายให้ผู้ใหญ่เข้าใจได้ประเภทหนึ่งอาศัยการฝึกฝนภาวนาตามหลักวิชาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาอีกประเภทหนึ่งสำหรับบุคคลประเภทที่รู้เรื่องราวในอดีตได้เองเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่ยังไม่บ่อยนักซึ่งการรู้ระลึกได้ก็ไม่ปฏิปตอจำได้เพียงเฉพาะบางเรื่องราวที่ฝังใจเป็นตอนๆและจากอดีตชาติอันใกล้เท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรท่านสาธุชนที่รักตามหลักการว่าไว้ผู้ที่จดจำเรื่องราวแต่หนหลังก่อนเกิดของตนได้จะเป็นผู้ที่ตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนหรือตายจากคนไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมไม่นานก็ลงมาเกิดเป็นคนใหม่ตามวาระหน้าที่หรือตายจากสัตว์ใหญ่เช่นช้างที่ใกล้ชิดกับคนมากรู้ภาษาคนจิตผูกพันอยู่กับคนแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นต้นอย่างนี้จะเล่าเรื่องราวแต่หนหลังของตนได้คล้ายตื่นจากฝันและยังจำความฝันนั้นได้อยู่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะร่างกายจากอัตภาพเดิมไม่ทิ้งช่วงนานจนเกินไปตัวอย่างแบบนี้มีเห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วสำหรับพวกเราอีกหลายคนหรือเรียกว่าเป็นส่วนมากก็ว่าได้ที่เกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเลยจำอดีตไม่ได้ท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่2กรณีที่เป็นอย่างนี้เพราะต้องผ่านการเวลาทุกขเวทนาแสนสาหัสนานแสนนานจนลืมญาติลืมทุกอย่างวนเวียนในห้วงทุกข์อยู่นานกว่าจะได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ในชาตินี้
รวมทั้งพวกที่ไม่อยากจดจำเองเพราะเหมือนฝันร้ายอยากให้ตนลืมอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือว่าเสวยสุขเวทนานานเกินไปไม่ได้คิดสร้างสมบุญใหม่เพิ่มเติมพอหมดบุญเก่าจำต้องมาเกิดใหม่เป็นคนตามกฎแห่งกรรมแบบนี้ก็จดจำอะไรไม่ได้เช่นกันอย่างดีก็แค่รู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคลาหรือเหมือนเคยรู้จักแต่นึกไม่ออกบอกไม่ถูกขอสรุปรอบยอดว่าการที่เราทุกข์มากหรือสุขมากก็ไม่ดีทั้งนั้นต้องอาศัยความพอดีคือมัชฌิมาปฏิปทาว่ากันเพียงพอดีจะสบายกว่ากันมากท่านพุทธบริษัททั้งหลายทีนี้ถ้าเราไม่รู้แต่อยากรู้กับเขาบ้างเราจะทำอย่างไรเราสามารถอาศัยการฝึกฝนตามวิธีการที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำไว้มีอยู่ให้เลือกปฏิบัติตามชอบทั้งสองหมวดแล้วมีแนะนำสั่งสอนหลายสำนักถ้าตั้งใจจริงช้าหรือเร็วย่อมได้ผลตัวอย่างเช่นที่วัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนวิชามโนมยิทธิเต็มกำลังครึ่งกำลังอยู่ทุกวันและสอนที่สำนักซอยสายลมพหลโยธินกรุงเทพทุกต้นเดือนที่ต่างจังหวัดก็พอมีอยู่เช่นอำเภอปักธงชัยนครราชสีมาอำเภอท่าลานจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสำนักที่ปฏิบัติในวิชา3ก็มีอยู่เช่นที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเป็นต้นการปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อให้เกิดทิพจักขุญาณหรือมีมโนมยิทธิเพื่อความรู้เห็นเป็นพิเศษนั้นเป็นอัจฉาสัยของผู้เคยปฏิบัติในหมวดเตวิโชและชละพิญโยมาก่อนแต่อดีตมิใช่ว่าวิสัยของผู้ปฏิบัติใจในหมวดสุขวิปัสสโกเป็นการแก้ความสงสัยสร้างความมั่นใจแก่ตนตามวิสัยอยากรู้อยากเห็นของจริงเพราะไม่พอใจเพียงแค่อ่านตำราหรือฟังครูบาอาจารย์เท่านั้นมีคำถามว่าอยากรู้อดีตไปทำไมท่านสาธุชนที่รักนอกจากรู้เพื่อแก้สงสัยเพื่อสร้างความพอใจที่ได้พิสูจน์เห็นจริงด้วยตัวเองแล้วการรู้อดีตเป็นการรู้เพื่อละนั่นคือทำให้เรารู้ซึ้งตามพุทธวจนะว่าเราเกิดมาเพื่อตายเราเกิดตายมานับชาติไม่ถ้วนบางชาติร่ำรวยบางชาติยากจนเข็นใจบางชาติมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่เป็นเจ้าคนในคนสูงส่งก็ต้องตายทุกชาติและก็ต้องมาเกิดอีกไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ทรงตัวเกิดแล้วก็แก่แล้วก็สุดโทรมแล้วก็ตายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายลงนรกมากี่ขุมกี่หนเพราะกรรมใดให้ผลจะปวดทรมานเพียงใดควรแก่การหลาบจำไหมกฎแห่งกรรมมีอยู่ตายแล้วไม่สูญไม่มีอะไรสุขจริงมีแต่ทุกข์ตลอดกาลจนกว่าจะหนีนรกสู่สุคติที่ถาวรคือแดนนิพพานได้เท่านั้นเราต้องพลัดพรากจากของรักคนรักกี่ครั้งกี่หนทุกเช่นไรจากเป็นจากตายอย่างไรใครเคยเป็นญาติเราเคยเป็นญาติใครทรัพย์สินที่เราหามาได้ที่สุดก็ไม่ใช่ของเราแม้เราจะรู้ระลึกได้ว่าเป็นของเราในชาติก่อนแต่กลายเป็นของคนอื่นในชาตินี้จะไปทวงหนี้ทวงสิทธิ์มาเป็นของเราย่อมไม่ได้แน่หรือว่าเราเคยเสียสละความสุขส่วนตัวกายใจและทรัพย์เพื่ออิสระเสรีของผองเพื่อนร่วมชาติความสุขของผองประชาแต่พอเราตายไปกลับถูกนินทาจนเสียหายกลายเป็นผู้ร้ายไปเสียนั่นนี่คือความเป็นอนิจจังของโลกและโลกธรรมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการรู้ระลึกชาติได้ก็เป็นการยืนยันให้เข้าใจรู้เห็นสภาพแท้จริงของกายของโลกเพื่อให้เราเบื่อหน่ายในการเกิดคลายยึดถือในตัวกูของกูอันเป็นอุปทานลดละตัวกิเลสตัณหาและความโง่รู้ไม่จริงคืออวิชชาซึ่งจะทำให้ตัดอกุศลกรรมออกไปได้ในที่สุดทำให้มีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และรู้จักรักษาศีล5กั้นอบายภูมิไม่ตนพลั้งพลาดลงไปอีกมีใจรักพระนิพพานเพราะรู้ว่ามีอยู่จริงไม่สูญหายไปไหน
เหล่านี้คือเหตุผลเพียงบางประการของนักปฏิบัติจริงนอกจากนี้การรู้ระลึกชาติจะช่วยสร้างสมานสามัคคีในกลุ่มและมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเพราะรู้ว่าพวกเขารู้สึกเจ็บปวดรักชีวิตเหมือนเราและเราก็เคยเกิดเป็นบรรพบุรุษของสัตว์จำพวกนั้นๆมาก่อนอย่างไรก็ดีการรู้อดีตชาติได้บางครั้งก็เป็นดาบสองคมถ้ารู้แล้วยึดติดไม่ยอมละวางตามที่ท่านสอนไว้จะทำให้เพี้ยนและเฝอได้เป็นการช่วยให้กิเลสงอกงามพอกพูนก่ออันตรายแก่ตนเองอย่างยิ่งเป็นต้นว่ากล่าววาจาอวดโอ้อดีตและอ้างเรื่องราวต่างๆให้คนเลื่อมใสตนอ้างความเป็นญาติสนิทในอดีตมาผูกพันเพื่อลาภสักการะยุยงให้เกิดการแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกินในกันหลงตัวเองทั้งนี้ก็แล้วแต่แรงอกุศลกรรมของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันท่านสาธุชนบุคคลที่ระลึกชาติได้เองมีทิพยจักขุญาณเองโดยไม่มีใครฝึกสอนให้นั้นมีอยู่ที่เรารู้กันท่านหนึ่งคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งท่านมีทิพยจักขุญาณตั้งแต่เด็กๆแต่ในตอนนี้จะขอยกเอาตัวอย่างของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเธอสามารถมีทิพยจักขุญาณรู้เห็นเล่นกับเทวดาและมีการระลึกชาติเธอคือเด็กหญิงอุรารัตน์ศรีนินประวัติของเด็กหญิงอุรารัตน์ศรีนินหรือชื่อเล่นว่าอุเธอเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2523เป็นลูกของนางแอลและนายชำนาญศรีนินมีนิวาสถานบ้านเกิดอยู่ที่บ้านบางเดือนตำบลบางเดือนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาชีพของพ่อแม่คือทำสวนและค้าขายเรื่องราวเปิดเผยขึ้นว่าเด็กหญิงอุรารัตน์เป็นเด็กประหลาดในตอนนั้นเธออายุได้2ขวบ2เดือนมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อของในร้านเธอก็ร้องหาว่าเป็นพ่อของเธอว่าผู้นั้นคือพ่อเตี่ยซีทั้งที่นายชำนาญพ่อแท้ๆของเธอก็ยังอยู่ด้วยเธอร้องให้ขอตามกลับบ้านแม่ของเธอเล่าว่าตั้งแต่เธอพูดได้มักร้องขอกลับบ้านเสมอๆเธอก็สงสัยว่าเกิดอะไรไม่ปกติกับลูกน้อยของเธอแล้วโดยเฉพาะแม่แอลคิดไปว่าพ่อในชาติก่อนของเธอตามมาจะเอาตัวคืนไปบางทีก็คิดว่าผีเข้าผีสิงลูกกระมังจึงพาลูกไปหาพระสงฆ์ที่เคารพนับถือให้ทำพิธีรดน้ำมนต์และผูกข้อมือตามความเชื่ออย่างเช่นให้ท่านพระครูประดิษฐ์ธรรมโชติเจ้าวาดวัดจันทประดิษฐารามรดน้ำมนต์ให้เป็นต้นนอกจากร้องขอกลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วเธอมักจะเล่าเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่เคยสนใจมาก่อนเช่นเรื่องสวรรค์นางฟ้าเทวดาเรื่องแต่งกายที่สวยงามบาปบุญแถมชวนให้แม่นั่งสมาธิว่าสบายอย่างไรด้วยเมื่อเรื่องราวของเธอแพร่ออกไปจากปากต่อปากเป็นที่รู้กันจนมีพระสมุกระจ่างยืนยันว่าเธอพูดจริงทุกประการเรื่องสวรรค์และการรู้เห็นของเธอเพราะมีข่าวว่าพระสมุกระจ่างเก่งในสมาธิคณะของเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สนใจในความสามารถของเด็กผู้หญิงน้อยคือน้องอุคนนี้จึงได้เดินทางไปพบเธอเมื่อเดือนมิถุนายน2529คณะของเราส่วนใหญ่ก็ได้มโนมยิทธิหลักสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันแล้วเด็กหญิงอุรารัตน์ขี้อายและไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้าแต่ตอนเจรจาพูดได้ฉาดฉานเสียงหวานน่ารักทีเดียวแต่จะคุยจ้อกับผู้ที่เธอคุ้นเคยแล้วจะเล่าเรื่องของเธอให้พ่อแม่ฟังเป็นส่วนใหญ่เธอรู้เห็นเพื่อนๆต่างพบต่างภูมิได้โดยไม่ต้องหลับตาขณะที่เธอวิ่งเล่นอยู่จะมาบอกแม่ว่ามีเพื่อนมาหาบ้างมีพี่ๆมาบ้างบางครั้งเธอเจ้าขนมเอาอาหารไปให้ด้วยแต่แม่และคนอื่นมองไม่เห็นในคณะของเรานั้นมีภิกษุสงฆ์ไปด้วยหนึ่งรูปซึ่งน้องอุก็ให้ความเคารพสนทนาด้วยดีเรียกท่านว่าน้าหลวงอย่างสนิทสนมพวกเราก็ได้พลอยรู้เรื่องราวแต่หนหลังของเธอน้องอุเล่าว่าก
ก่อนที่เธอจะมาเกิดบ้านแม่แอ้วเป็นเด็กหญิงอุรารัตน์ศรีนินนั้นเธอเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีลิ้มสวัสดิ์ลูกของนายซีและนางเกมเนืองลิ้มสวัสดิ์คือพ่อซีและแม่เนืองของเธอบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากบ้านใหม่คือบ้านแม่แอ้วพ่อชานห่างออกไปราว1กิโลเมตรเธออาบน้ำในห้วยกับน้องรู้สึกอ่อนเพลียแล้วขึ้นมาถึงบ้านก็เป็นลมและในที่สุดเธอก็ตายตอนอายุได้8ขวบตอนนั้นเธอมีกระเป๋านักเรียนสีแดงและปิ่นโตใส่อาหารไปกินที่โรงเรียนเธอสอบได้ขึ้นชั้นป.2แล้วเมื่อตายแล้วเธอก็กลับบ้านบนสวรรค์แต่ก็กลับมาเที่ยวเล่นในโลกมนุษย์อีกเธอผ่านหน้าบ้านแม่แอ้วเห็นว่าบ้านหน้าอยู่ดีจึงแวะเที่ยวบ้านแม่แอ้วก่อนจึงมาเกิดเป็นเด็กหญิงอุรารัตน์และอีกไม่นานเธอจะกลับบ้านอีกแล้วเพราะว่าบ้านแม่แอ้วไม่สบายไม่น่าอยู่บ้านเธอข้างบนสวรรค์สวยกว่าสบายกว่ามากตอนอายุ8ขวบเธอจะกลับไปแล้วคณะของเราได้ซักถามเอาความกับแม่แอ้วได้ความว่าตอนที่เธอตั้งครรภ์เด็กหญิงอุรารัตน์เธอฝันไปว่าเห็นเรือหงสีทองอารามตาสวยมากขนาดยาวกว่ากว่าลอยผ่านหน้าเธอไปเธอเสียดายอยู่เพราะอยากได้เรือลำนั้นก็ลอยวกกลับมาใหม่เธอยื่นมือไปรับเอาไว้มองในลำเรือเห็นเพชรเต็มลำเรือเกิดคล้ายกับที่น้องอุเล่าเองว่าผ่านไปหน้าบ้านเห็นหน้าอยู่จึงแวะเสียหน่อยแม่เนืองของเด็กหญิงยุวดีลิ้มสวัสดิ์นั้นน้องอุสนิทสนมด้วยเป็นพิเศษเรียกหาได้โดยไม่ต้องมีใครแนะเธอเล่าตรงกันกับน้องอุว่าเธอมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อยุวดีเป็นลมตายหลังจากอาบน้ำในลำห้วยเมื่อเดือนเมษายน2514ตอนอายุ8ขวบขึ้นชั้นป.2ตอนอาบน้ำเสร็จเด็กบอกว่าอ่อนเพลียอึดอัดใจวิววิวไม่มีแรงแต่เธอไม่เข้าใจคิดไปว่าลูกขี้เกียจพอถึงบ้านน้องอุ ก็ล้มตัวลงนอนหน้าห้องนอนทันทีกว่าเธอจะรู้ว่าลูกไม่ไหวจริงๆก็สายเสร็จแล้วและตายไปตอนนั้นเมื่อน้องอุมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านแม่เนืองเธอจำทุกอย่างได้บ้านหลังเก่าปินโตเก่าๆของเล่นของใช้เธอถามหาบางอย่างก็ไม่อยู่แล้วเพราะถ้านับเวลาตั้งแต่เธอเกิดปี2506มาเป็นเด็กหญิงยุวดีจนถึงปี2529นับได้23ปีแล้วนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงเก่าแก่ผุพังตามกาลเวลาสำหรับตัวบุคคลนั้นเธอจำได้หมดยกเว้นน้องที่เกิดหลังเธอตายไปแล้วเธอชี้ห้องที่เธอเคยนอนตายรูปเด็กหญิงยุวดีที่ถ่ายเมื่ออายุ6ขวบบ้านหลังเก่าที่เธอเคยอยู่แถมยังต่อว่าแม่ที่เลี้ยงเธอไม่ได้แต่เลี้ยงพี่ๆน้องๆเธอได้ผู้ใหญ่ทางพ่อแม่ของเธอก็ให้การยืนยันตามนี้ว่าถูกต้องอย่างอัศจรรย์น้องอุยังเล่าต่อไปว่าก่อนจะมาเกิดเป็นเด็กหญิงยุวดีลูกแม่เนืองกับพ่อเตียซีนั้นเธอเคยเกิดเป็นเด็กหญิงเช่นกันแต่จำชื่อตัวไม่ได้แล้วบ้านเกิดตอนนั้นอยู่หลังโรงพยาบาลบ้านท่าม่วงอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากแดนเกิดปัจจุบันประมาณเกือบ2กิโลเมตรไปตามป่าละเมาะรกเรือพ่อแม่สมัยนั้นทำนาทำสวนฐานะค่อนข้างลำบากหน่อยเธอจำชื่อพ่อแม่ไม่ได้แล้วเพราะนานเกินไปและพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ตายหมดแล้วเธอตายตอนอายุ10ขวบแต่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเธอนำพวกเราและพ่อแม่เธอไปเยี่ยมหลุมศพที่มีแต่เนินดินและหญ้าปกคลุมอยู่ริมนาเธอทำคณะเดินป่าไปและชี้ให้เราดูได้ว่าตอนที่เขาฝังเธอนั้นหันหัวไปทางนี้เท้าไปทางโน้นได้ถูกต้องตามหลักการฝังศพด้วยน่าแปลกใจไหมท่านที่เด็กผู้หญิงอายุ2ขวบนั้นสามารถบอกเล่าได้ถึงเพียงนี้แต่ก็มีผู้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่ท่านสาธุชนน้องอุบอกว่าชาตินี้เธอก็จะกลับบ้านตอนอายุ8ขวบอีกอยากกลับไปหาท่านแม่และพี่ๆเพื่อนๆบริวารของเธอบนสวรรค์เมื่อถูกดุว่าเด็กๆไม่น่าพูดเรื่องความตาย
เธอแย้งว่าไม่เห็นน่ากลัวเธอตายมาหลายครั้งแล้วการตายของเธอคือการเดินทางกลับบ้านเธอมาเกิดแต่ละชาติก็เสมือนมาท่องเที่ยวที่แปลกใหม่พอสมควรแก่เวลาก็ต้องกลับไปบ้านเกิดตัวเองเสียทีต่อข้อคำถามที่ว่าทำไมจึงต้องมาเกิดบ่อยเธอตอบว่าก่อนหนีมาเที่ยวจนเกินไปพอกลับไปจึงถูกลงโทษให้มาเกิดสำหรับด้านทิพจักขุญาณของเธอนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัทเธอมีมาแต่กำเนิดก็ว่าได้เธอสามารถมองเห็นเทวดานางฟ้าเพื่อนๆของเธอได้โดยไม่ต้องหลับตาดังกล่าวแล้วเธอยังมองเห็นภายในตัวเองวิมานของตัวเองบนสวรรค์ท่านแม่ที่เธอไปหาทุกวันท่านเหล่านี้คอยดูแลให้คำแนะนำแก่เธอแต่บางครั้งนั้นท่านแม่ห้ามบอกต่อผู้อื่นห้ามพูดเธอจึงเชื่อฟังมากน้องอุสามารถสั่งการให้แม่แอลสร้างศาลาเพียงตาไว้ในบ้านเพื่อต้อนรับเพื่อนๆและพี่ๆที่มาหาจากสวรรค์เธอแนะนำวิธีการทำและการบูชาได้อย่างดีเหมือนผู้ใหญ่ที่ชำนาญการเลยทีเดียวอันเกินวิสัยเด็กตัวน้อยสำหรับน้องอุเองนั้นเธอกลับไปเที่ยวบนสวรรค์เป็นประจำเธอชอบทำสมาธิในตอนค่ำครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงเธอไปได้เองโดยไม่ต้องมีผู้แนะนำแถมสั่งห้ามไม่ใครไปกวนเธอระหว่างนั่งสมาธิด้วยนอกจากเธอจะนั่งสมาธิสร้างความดีเองแล้วเธอยังชวนแม่ให้นั่งสมาธิด้วยสอนให้ผู้อื่นมีเมตตาต่อสัตว์ด้วยชวนทำบุญสร้างกุศลเป็นต้นในเรื่องของอนาคตังสยานการรู้ล่วงหน้าเธอก็รู้ได้อยู่ก็ตอนที่น้าหลงของเธอจะแวะไปเยี่ยมเป็นครั้งที่สองเธอบอกแม่แอลให้แบ่งเงาะไว้บ้างเธอจะถวายน้าหลวงพรุ่งนี้ทั้งที่ไม่มีใครรู้ข่าวมาก่อนวันรุ่งขึ้นน้าหลวงก็มาจริงๆตามที่เธอบอกไว้จะขาดเสียไม่ได้เป็นการต่อท้ายเรื่องของเด็กดีคือการที่เด็กหญิงอีกคนหนึ่งชื่อเบนจมาศริงคารหรือน้องกบผู้ได้รับการฝึกมโนมยิทธิเธอสามารถไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้ตามไปดูวิมานสถานที่ของน้องอุได้เธอรู้เห็นภายในของตัวและของน้องอุยืนยันกับผู้ใหญ่เดียว่าน้องอุพูดความจริงเนื่องจากผู้ใหญ่หลายท่านไม่เชื่อเรื่องที่น้องอุเล่าให้ฟังทีนี้เมื่อเด็กสองคนอยู่คนละบ้านต่างกันเล่าตรงกันจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวในธรรมขึ้นในตอนต้นประชาชนชาวบ้านนั้นรู้จักการทำบุญทำทานใส่บาตรแต่ไม่เคยสนใจในสมาธิและมโนมยิทธิมาก่อนเมื่อเด็กหญิงกบเธอไปเที่ยวได้เธอมาเล่าว่าเธอฝันไปว่าพบเห็นสิ่งต่างๆเธอฉลาดในการเจรจาเพราะว่าผู้ใหญ่มักเชื่อความฝันอยู่ต่อมาเราจึงให้เธอเล่าให้ฟังถึงวิธีการไปเที่ยวนรกสวรรค์สภาพการต่างๆว่าเธอทำได้อย่างไรเธอก็ตอบว่านึกถึงพระพุทธเจ้าและภาวนาว่านะมะพะทะเธอก็ได้ไปพบวิมานของน้องอุด้วยแต่ไม่มีใครอยู่ผู้ใหญ่ทั้งหลายในขณะนั้นรวมทั้งแม่แอลของน้องอุได้รับการฝึกมโนมยิทธิที่วัดท่าทรงแล้วรู้เรื่องและเชื่อมั่นว่านรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญน้องอุเองนั้นได้ข่าวว่าติดใจวัดท่าทรงมากเพราะสบายและมีเพื่อนมากน่าอยู่คือเพื่อนต่างพบได้แก่เทวดานางฟ้าที่อยู่อารักขาวัดและคณะผู้มาทำบุญทั้งนี้สามารถนับได้ว่าอาศัยความดีของสองเด็กหญิงคือเด็กหญิงอุรารัตน์ศรีนินและเด็กหญิงเบญจมาศริงคารเป็นตัวอย่างทำให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้เข้าใจสนใจธรรมปฏิบัติรู้จักพระกรรมฐานการภาวนาอันเป็นการปฏิบัติสูงสุดในพระพุทธศาสนาของผู้ที่หวังการหลุดพ้นจากการเกิดตายด้วยความรักลูกไม่อยากให้ลูกจากไปแม่แอลตั้งใจสร้างความดีให้ลูกหรือต่ออายุให้อยู่ต่อขอไม่ให้กลับบ้านเมื่ออายุ8ขวบการรู้ระลึกชาติเป็นกุศโลบายสำคัญให้เห็นทุกข์เห็นจริงตามอริยสัจและไตรลักษณ์การมีทิพยจักขุญาณ
นอกเหนือจากการเพลิดเพลินใจที่ได้ท่องเที่ยวและภูมิใจที่สามารถรักษาอารมณ์จิตได้ทุกส่วนแล้วยังแก้ข้อสงสัยบางประการอันเหนือวิสัยปุถุชนให้รู้ได้โดยไม่ต้องอิงตำราหรือติดในตัวบุคคลอันเป็นการรู้เห็นเฉพาะตนเท่านั้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในธรรมปฏิบัติท่านสาธุชนทั้งหลายเราเลือกเกิดไม่ได้เกิดมีชีวิตทรงกายด้วยความลำบากถึงป่านนี้แล้วท่านเตรียมใจเตรียมกระทำหรืออย่างว่าตายแล้วจะไปไหนประสงค์อยู่ที่ใดเราเลือกได้นะอาศัยทานศีลภาวนา3ในทุนใหญ่ไงล่ะ